เมื่อวันที่27เมษายน2554ที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงบัตรพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ118ปีซึ่งตรงกับวันที่26เมษายนของทุกปีโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมในพิธีตักบาตรณบริเวณรอบสระน้ำสถานสาวภาสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยในรูปแบบของ River Museum ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยและใช้สื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดำเนินการทั้งหมดณพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจากนั้นส่งเยี่ยมชมนิทรรศการสภากาชาดไทยซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Find the Volunteer Inside You ปลุกจิตอาสาในตัวคุณและสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:30 นสภากาชาดไทยยังได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทยโดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีณตึกพปร.ชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกิติจันทร์ชาติถ่ายภาพชาริตายิ้มประเสริฐข่าว